คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมบินไปเชียงใหม่ค่ะระหว่างที่พวกเรากำลังบินไปเชียงใหม่ปรากฏว่ามีวัตถุลึกลับบินโชว์ตัวเรียกว่าไม่บินหลบเลยบินมาถึงปุ๊บยังคงทวนลมด้วยนะคือเครื่องบินเนี่ยเขาพุ่งไปเชียงใหม่ที่ทางลมไปทางนี้ตามที่กัปตันบอกแต่ปรากฏว่าเจ้าวัตถุนี้ทวนลมคุณผู้ชมและโชว์อยู่ตรงริมหน้าต่างแบบชัดเจนหลายคนก็ตกใจว่าเอ๊ะมัน UFO หรือเปล่าคนบอกว่าเอ๊ะช่วงที่บินเนี่ยคุณพี่เจ้าของแอปพลิเคชันที่ใช้ยูเซอร์ว่าคุณพี่ปูเนี่ยเห็นโคมลอยหรือเปล่าช่วงที่จะไปเชียงใหม่เนี่ยเป็นช่วงที่คุณพี่เขาเนี่ยเหมือนจะไปในช่วงเทศกาลลอยกระทงไหมแต่พี่เขาบอกใช่ UFO ไหมอ่ะนั่งไปเชียงใหม่ถ่ายติดเมื่อกี้เลยก่อนลงไม่นานนี่เองแต่ถ้าจะเป็นโดรนเมื่อกี้เราก็เพิ่งพูดกันว่าเครื่องบินเนี่ยเขาบินสูงแบบหลักพันฟุตนะโดรนมันสูงได้ขนาดนี้เลยเหรอปรากฏว่าเราต้องไปคุยกับผู้ชายคนนี้ค่ะพี่พีททองเจือเขาเนี่ยสนใจเรื่องของ UFO มากๆทีมข่าวมรินทีวีส่งคลิปนี้ให้พี่พีทดูพี่พีทบอกว่าผมให้ทีมงานของผมเช็คละช่วงนั้นเนี่ยตอนแรกผมดูผมก็คิดว่าเป็นโคมลอยนะแต่พอผมเช็คเฮ้ยวันที่น้องเขาบินน่ะมันไม่มีโคมลอยนี่นาไม่มีเทศกาลบวกกับถ้าเป็นโคมลอยจริงๆมันไม่บินสวนทิศทางลมแบบนี้ไม่สามารถต้านแรงดึงดูดของโลกได้สูงขนาดนี้ยอมรับว่าลักษณะการบินเหมือน UFO ที่ตัวเองเคยเห็นมาก่อนและน่าจะเป็นวัตถุลึกลับบางอย่างแต่ยังไม่การันตีนะว่ามันคือสิ่งใดกันแน่โดยเพราะที่ใหม่เชียงรายอะไรพวกนี้เขาห้ามโคมแล้วโคมลอยขึ้นตอนนี้อยู่เขาเหมือนเขาขอความร่วมมือไม่ให้ปล่อยโคมพวกนี้แต่มันค่อนข้างสวนทางเพราะดูทรงแล้วมันเหมือนโคมลมมากๆแต่ถามจริงๆว่าโคมลมเนี่ยมันทนแรงดึงดูดลูกแรงดึงดูดโลกได้อย่างไรแล้วสามารถบินโดยที่เป็นทิศทางชัดเจนอย่างนั้นได้อย่างไรมันควรจะบินไปทั่วๆหรือถ้าเร็วก็ต้องไม่เร็วขนาดนั้นแล้วใช้คำว่าความสูงขนาดนั้นเนี่ยความลมมันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วล่ะมันควรจะไปแบบมันไม่ใช่เวลาที่เขาจะต้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็หลายคนก็จะบอกว่าเครื่องบินด้วยความเร็วของเครื่องบินมันทำให้โคมมันบินเร็วแต่มันบินในทิศทางที่ชัดเจนมากๆแล้วก็พุ่งไปอย่างเร็วอ่ะเราก็พยายามดูหลักความเป็นจริงด้วยว่าสรุปแล้วมันใช่โคมลมไหมหรือมันเป็นวัตถุบินลึกลับแต่ว่าเขาบอกเลยว่ามันเป็นวัตถุบินลึกลับบางอย่างที่เราบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรใช่ใช่ไม่การันตีแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเช่นกันว่ามันเป็นโคมลมหรือโคมลอยหรือเปล่าคุณผู้ชมแต่ว่าอมรินทร์ทีวีเราก็ต้องเหมือนกับตรวจสอบในหลายมิตินอกจากจะเช็คแล้วว่าไม่มีโคมลอยถามคนเชี่ยวชาญที่เขาถนัดเรื่อง UFO อย่างพี่พีททองเจือทีมข่าวของเราก็ได้โคมลมนี่ได้คลิปโคมลมที่เหมือนเขาก็เคยลอยกันตอนกลางวันนะมันสูงด้วยเหมือนกันใช่ไหมมันก็สูงแล้วมันก็บินแบบเร็วๆแบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นโคมขนาดนี้มันก็ต้องลอยตามลมไหมถูกมันไม่น่าจะลอยทวนลมไหมอันนี้ทิศทางที่พี่พีททองเจือบอกคือทวนลม เอาล่ะถือว่าเขาเป็นวัตถุลึกลับก็แล้วกันส่วนจะเป็นอะไรเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตัดสินเอาดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDF โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.